สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้นะครับเราจะพามาดู5อันดับเกมเก็บเลเวลบนมือถือในดวงใจของผมกันนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า5อันดับที่ผมเอามาเนี่ยเป็นเฉพาะเกมที่ผมเคยเล่นเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีเกมที่สนุกในดวงใจนะครับแล้วไม่มีในลิสต์นี้นะครับก็คอมเมนต์คุยกันเข้ามาได้นะครับหรือคิดว่าเอ้ยอันดับไหนมันควรจะได้อันดับเดียวกันคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มที่อันดับ5ก่อนเลยนะครับผมกับ World of Dragon Nest นะครับWorld of Darkness เนี่ยผมเล่นอยู่ครั้งหนึ่งเลยนะเป็นเกมที่ภาพน่ารักแล้วก็สนุกมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เขาปิดให้บริการไปซะแล้วนะครับผมเราเพิ่งทำข่าวลงไปเมื่อสักปีที่แล้วนี่เองนะครับเขาจะปิดให้บริการตอนเดือนมีนานะครับของปี64นะครับก็คือประมาณ1ปีที่แล้วเนี่ยแทบจะครบรอบ1ปีแล้วเลยนะเป็นเกมนึงที่ผมเคยเล่นแล้วสนุกใช้ได้เลยอาจจะเล่นได้ไม่นานมากนะแต่ว่าเกมนี้มาอันดับ5เลยละครับเนื่องด้วยความน่ารักของภาพนะครับแล้วก็การเล่นที่ลื่นไหลกราฟิกยังโอเคด้วยนะเนื่องจากว่าเป็นเกมในยุคสมัยใหม่แล้วแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ในบ้านเรานี่ไปไม่รอดนะฮะก็เลยปิดให้บริการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปอันดับต่อไปนะครับใครยังไม่กดติดตามไว้ยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเพราะเดี๋ยวคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มีไม่อีกแน่นอนจ้าพร้อมแล้วไปดูอันดับต่อไปกันเลยดีกว่าอันดับ4ของเรานะครับก็คือคาบาวโมบายนะคาบาวโมบายเนี่ยเป็นเกมมือถือเกมเลเวลเกมหนึ่งที่ถอดแบบ PC มาเรียกได้ว่าแทบจะ 100% เลยแล้วก็ใส่บางอย่างของมือถือเช่นระบบ Achievement อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเข้าไปอีกแค่นิดเดียวนะครับเรียกได้ว่าพอร์ต PC เนี่ยมาลงมือถือเลยนะครับทำให้เล่นแล้วได้ฟีลลิ่งเหมือนตอนที่เราเล่นบน PC แทบจะเป๊ะๆเลยเกมนี้เนี่ยคาบาวโมบายเนี่ยผมเล่นอยู่พักใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ได้ทำไกด์ไปบางส่วนด้วยเพราะว่าเราเนี่ยชอบคาบาวบน PC มากๆเลยพอคาบาวมือถือมาเราก็เลยเล่นอยู่พักใหญ่ๆเลยครับแล้วในขณะนี้นะครับตัวคาบาวโมบายเนี่ยก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะถ้าใครอยากเล่นนะเข้าไปโหลดได้ใน App Store Play Store เลยนะครับแล้วก็คาบาว PC ก็ยังเปิดอยู่เช่นกันนะครับผู้ให้บริการตอนนี้ก็คือ EXE นะครับทั้งคาบาว PC ทั้งคาบาวโมบายเลยใครที่อยากเล่นเนี่ยได้ทั้ง2เวอร์ชันเลยนะครับตอนนี้ส่วนคราวที่ผมประทับใจคาบาวเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของระบบมันแล้วก็ความสูงของสกิลเรื่องของระบบการกดคอมโบนะครับที่จะต้องมีการกดให้ตรงจังหวะทำให้การเก็บเลเวลการฟาร์มเนี่ยไม่น่าเบื่อนั่นเองใครเคยเล่นคาบาวมาเนี่ยจะรู้และเข้าใจกันดีเลยว่าระบบคาบาวเนี่ยมันสนุกแล้วก็เล่นเพลินขนาดไหนนะครับการลงดันเจี้ยนเนี่ยที่เราลงซ้ำๆๆๆๆได้โดยไม่เบื่อเลยว่าจะเป็นมือถือหรือว่า PC อะไรก็ตามและในตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเคยเล่นนะครับตอนนี้เขาก็มีอาชีพใหม่ๆอัปเดตเข้ามาเยอะแล้วนะสมัยก่อนที่เราเล่นกันมันจะมีแค่ไม่กี่อาชีพใช่ไหมครับตอนนี้มีการอัปเดต Gladiator Fort Gunner นะครับแล้วก็ยังมีอาชีพใหม่อีกอาชีพนึงด้วยนะฮะแต่ผมจำชื่ออาชีพไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีคลาสใหม่มา3คลาสเลยทีเดียวเผื่อใครยังไม่ได้เล่นช่วงนี้นะใน PC เนี่ยมีคลาสใหม่ๆมาให้เล่นแล้วนะครับเผื่อใครอยากจะไปลองกันเนื่องด้วยมันลงดันเจี้ยนหรือว่าการเล่น PVP กิวอร์อะไรอย่างงี้มันสนุกขนาดนี้นะครับก็เลยได้คาบาว M เนี่ยนะครับมาอยู่ในอันดับ4ของเรานั่นเองมาต่อกันที่อันดับที่3นะครับกับเกม Genshin Impact นะครับ Think you can get away Burning kiss Time for take offจริงเกมนี้เนี่ยสำหรับหลายๆคนเนี่ยผมว่าน่าจะอยากให้เป็นอันดับ1อันดับ2กันเลยใช่ไหมครับแต่สำหรับตัวผมเองผมไม่ค่อยได้เล่น Genshin Impact เท่าไหร่ครับเพราะว่า Genshin Impact เนี่ยเป็นเกมที่พบเจอกับผู้คนได้ไม่เยอะนะครับมันไม่เหมือนกับเกมเก็บเลเวลที่เราเคยเล่นกันแต่ว่าผมก็ยังจัดให้มันเป็นเกมเก็บเลเวลนะเพราะว่ามันก็ยังคงคอนเซปต์เกมเก็บเลเวลได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบอยู่ดีๆเดินไปเจอใครได้เลยในทันทีนั่นเองนะครับแต่ตัวเกมเองเนี่ยดีมากๆเลยแม้ว่าผมเองจะไม่ได้เล่นเกมนี้อย่างจริงจังนะครับแต่ว่าเพื่อนๆผมหลายๆคนเนี่ยเข้ามาแนะนำเกมนี้อยู่เสมอเลยบอกว่ามันเป็นเกมที่ดีนะและยังเล่นได้ทั้งมือถือทั้ง PC อีกด้วยนะครับทำให้เกมนี้เนี่ยสนุกมากๆเลยแล้วก็การควบคุมที่ลื่นไหลตัวละครที่สวยนะครับแล้วก็การลงดันที่มีความท้าทายใช้ระบบท่าใช้ระบบอะไรต่างๆทำให้เกมนี้เนี่ยนะครับเวลาลงดันเนี่ยเพื่อนๆผมจะบอกกันเสมอเลยว่ามันสนุกมากๆนั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่เคยเล่นนะแล้วจังหวะที่เราได้เล่นเนี่ยเราก็รู้สึกเอนจอยกับมันนะเพียงแต่เราไม่ได้เล่นมันจริงจังยาวๆแค่นั้นเองนะครับก็เลยทำให้เกมนี้นะครับมาอยู่ในอันดับ3ของเรานั่นเองมาต่อกันที่อันดับที่2กันเลยดีกว่านะครับผมอันดับต้นๆเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีแร็กนาร็อกนะครับแร็กนาร็อก X Next Generation นั่นเองThank you.
สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะชอบตัว Ragnarok X มากกว่า Ragnarok M ใช่ไหมครับโดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมเล่น Ragnarok X น้อยกว่านั่นก็เพราะว่ามันมาในช่วงที่ผมเริ่มจะไปสนใจ Ragnarok PC เยอะแล้วช่วงแรกเนี่ยถ้าใครตามช่องเรามาเนี่ยเราจะเล่น Ragnarok M อยู่แบบเยอะมากๆเลยหลังๆนี่ก็ไปเล่น Ragnarok PC อยู่บ้างทีนี้พอ Ragnarok X มันมาเนี่ยตอนเล่นแรกๆเนี่ยสนุกมากๆเลยนะแล้วก็ enjoy กับมันมากๆเลยแต่มันเป็นช่วงที่ผมยังให้ความสนใจกับ Ragnarok PC อยู่มากเลยตอนนั้นทำให้เล่น Ragnarok X ได้แค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าเกมกันเนี่ยระบบดีมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเราเองก็เลยได้เป็นอันดับ2ของเรานั่นเองแน่นอนนะครับว่าเกมก็ยังเปิดอยู่นะสามารถที่จะโหลดได้ใน App Store Play Store ได้เลยครับแล้วเกมนี้นะครับก็ยังเปิดมาได้ไม่นานอีกด้วยนะเรียกได้ว่าหลักปีเท่านั้นเองทำให้เกมนี้นะครับผมยังมีอัปเดตอะไรให้เล่นในอนาคตได้เยอะเลยและปริมาณผู้เล่นก็ยังเยอะมากๆเลยนะครับในตอนนี้เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะหาเกมมือถือดีๆเล่นสักเกมนึงนะครับตอนนี้แล้วก็ล็อกเองแนะนำเลยแหละครับว่าดีมากเลยในตอนนี้แล้วก็มาถึงอันดับ1ของเรานะครับจะเป็นเกมไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากแล้วก็ล็อกเอ็มนะครับEternal Loveเกมนี้นี่ผูกพันกับผมมากๆเลยนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเติมนี่หมดไปเยอะนะฮะเพราะว่าเราเล่นเกมนี้อยู่นานมากๆเลยนะมันสนุกมากๆเลยช่วงนั้นเนี่ยเกมมือถือที่โดดเด่นมากๆมีเกมนี้เพียงเกมเดียวในตอนนั้นเลยนะครับทำให้ตอนนั้นน่ะเรียกได้ว่าทั้งประเทศเนี่ยแห่เล่นเกมนี้กันนะครับจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะสามารถโหลดได้จาก App Store Play Store เลยแล้วตอนนี้เขาอัปเป็นเวอร์ชัน 2.0 แล้วด้วยนะครับเล่นง่ายขึ้นนะครับภาพสวยขึ้นกราฟิกดีขึ้นแล้วเนื้อเรื่องตอนนี้ก็เรียกได้ว่าไปไกลมากๆแล้วตอนนั้นนี่เล่นนี่คือแบบทั้งเติมแบบเล่นทั้งวีทั้งวันแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเวอร์ชันนี้เป็นอันดับหนึ่งในใจผมแน่นอนนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีคนเล่นอยู่ในปริมาณที่มากนะครับอาจจะไม่เท่าแร็กเอ็กแต่ก็ต้องบอกเลยว่าระบบของเขาภาพของเขาเนี่ยไม่ได้สวยแพ้กับแร็กเอ็กเลยทีเดียวใครชอบเวอร์ชันไหนนะครับเล่นเวอร์ชันนั้นได้เลยก็หมดไปแล้วนะครับกับ5อันดับเกมมือถือเกมเลเวลในดวงใจของผมนะครับจะมีเกมเดียวกับเพื่อนๆหรือเปล่านะครับถ้าใครถูกใจเกมไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะหรือว่ามีเกมไหนที่ผมอาจจะไม่ได้เล่นไปนะครับคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย